بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับฟังหาความรู้ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ผมเข้าไปพักผ่อนอยู่ที่โรงพยาบาลสักสองอาทิตย์ก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกหลังจากออกจากโรงพยาบาลมานะครับก็ปฏิเสธไปหลายงานที่ไม่สามารถจะไปทำความเข้าใจได้วันนี้ก็ยังไม่แน่นักว่าบรรยายไปนี่มันจะไปช็อตหรือจะไปแป๊กตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ไปพูดที่ไหนก็อย่างไรก็ตามนะครับเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมาทำกันทั้งตัวผมแล้วก็บรรดาพี่น้องทั้งหลายคือเรื่องนี้นะครับมันจะต้องประสานกันในการที่จะเดินไปพร้อมๆกันใครที่มีความรู้ก็จะต้องไปให้ความรู้กับผู้ที่ยังไม่รู้และผู้ที่ยังไม่รู้ก็จะต้องเดินเข้ามาหาผู้ที่รู้เพื่อที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆกันเพราะเราเป็นมุสลิมนี่เราจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังเราต้องจำไว้เลยว่าเราจะต้องเดินไปพร้อมกันโดยจะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังไม่ใช่เราปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วเราก็ปล่อยให้พี่น้องของเราอยู่ข้างหลังโดยที่ว่าไม่สามารถจะเดินร่วมไปด้วยกันได้แต่อย่างไรก็ตามทั้งผู้ที่ชี้นำแล้วก็ผู้ที่จะต้องเดินร่วมไปด้วยกันนั้นน่ะขอให้ทุกคนได้มีสติแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะได้ความรู้เพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเราจะไม่ทำในรูปแบบของการที่ว่าคนที่ให้ความรู้ก็ไม่พร้อมคนที่จะรับความรู้ก็ไม่พร้อมมันก็เข้าในทำนองที่ว่าคนละเมอปลุกคนหลับพวกเราเข้าใจไหมแล้วคนละเมอปลุกคนหลับเนี่ยสรุปแล้วว่ามันไม่ได้เรื่องทั้งคู่นะครับไอ้นั่นก็ยังละเมออยู่แล้วก็ไปเรียกไอ้คนที่หลับไปตื่นเดินไปด้วยกันสรุปแล้วว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอีกคนนึงละเมออีกคนนึงก็ยังหลับอยู่เราจะต้องเป็นคนที่มีสติแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะเดินไปด้วยกันเขาจึงได้บอกว่าอย่างนี้ผู้ที่จะให้ความรู้นั้นน่ะและก็ผู้ที่จะรับความรู้ขอให้มีเจตนาร่วมกันเหมือนอย่างกับที่แม่นกที่มันไปคาบอาหารมาให้ลูกมันคาบอาหารในลูกมันในลูกมันพร้อมนะครับเวลาแม่มาเกาะหน้ารังเนี่ยหรือว่าพ่อมันที่ไปเอาอาหารมาแล้วมาเกาะหน้ารังในลูกเป็นไงปากรออยู่เลยคือหมายว่าพร้อมที่จะกินเหยื่อที่แม่นำมาที่พ่อนำมาปรากฏว่าเวลาปากมันก็รออยู่อย่างนั้นเลยมันพร้อมที่จะกินเหยื่อแม่ก็เอาให้พอเอาให้เนี่ยมันก็กินได้อย่างเขาเรียกว่าเต็มใจกินแล้วก็มีความอิ่มเอิบในสิ่งที่แม่เขานำมาฉะนั้นไม่ใช่ว่าแม่ก็นำมาแล้วก็ไอ้ลูกก็ไม่กินลูกก็อิ่มนอนนิ่งมันก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายก็จะได้นำประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่เรามักได้ยินคำพูดอยู่ตลอดเวลาว่าซะลัฟซอลิหหรือว่ากลุ่มซะลัฟหรือว่ากลุ่มชนซะลัฟมันหมายถึงอะไรมันยังไงบางทีเราเนี่ยเราบอกเราอยู่เป็นคนเป็นกลุ่มชนซะลัฟซะลัฟเนี่ยมันคืออะไรอันนี้จะต้องทำความเข้าใจกันผมจะทำความเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ลงลึกมากจนเกินก็จริงแต่ว่า
ผมต้องการที่ให้เรานี่เข้าใจก่อนในสิ่งที่เราพูดบางคนบอกเรานี่ซุนนะซุนนะเนี่ยมันอะไรแค่ไหนที่เรียกว่าซุนนะหรือว่าอะกีดะแบบอะกีดะซะลัฟอะกีดะหลักการยึดมั่นแบบพวกซะลัฟเนี่ยมันยังไงคือให้เข้าใจในประเด็นที่เราพูดซะก่อนนะครับบางทีเราพูดไปแล้วเวลาเราทำอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามเราก็มีแต่ชื่ออย่างเดียวอันนี้ทางอาจารย์อรุณก็ได้ให้ผมได้ทำความเข้าใจกับทั้งหลายในวันนี้ก็คือในประเด็นที่ว่ากลุ่มซะลัฟมันหมายถึงใครแล้วก็มีแนวทางอย่างไรที่เราเรียกกันอยู่ตลอดเวลาว่าเรานี่เป็นกลุ่มของซะลัฟนะหรือว่ากลุ่มที่ยึดถือแนวทางของซะลัฟอันนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจในคำนี้ก่อนคำว่าซะลัฟนะครับแปลว่าของที่ผ่านพ้นมาหรือว่าตัวบุคคลที่มาอยู่ก่อนเช่นบรรพชนของเราในอดีตนั่นหมายถึงคนที่อยู่ก่อนจากเรานะก็เรียกว่าคนซะลัฟคือคนที่อยู่ก่อนและก็สิ่งที่มาก่อนอันนี้ตามความเข้าใจในตัวของหนังสือก่อนนะครับในตัวของภาษาก่อนตอนนี้ในเมื่อว่าอะไรก็ตามที่ผ่านพ้นมาก็เรียกว่าซะลัฟหมดที่ผ่านพ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ของที่เคยมีแล้วก็มานานแล้วแล้วก็จนสูญหายไปแล้วหรือว่ามีมานานมาก่อนก็เรียกว่าซะลัฟหรือตัวบุคคลก็เช่นเดียวกันมาในยุคก่อนๆก็เรียกว่ายุคนั้นคือซะลัฟตอนนี้คำว่าซะลัฟเนี่ยในหลักการทางวิชาการเนี่ยนะครับให้แยกเป็น2ประเด็นคำว่าอะไรที่มาก่อนอะไรที่เกิดก่อนที่อยู่ก่อนที่มีก่อนเรียกว่าซะลัฟหมดให้แยกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเวลาประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาวิชาการนะครับแยกเป็น2ประเด็นนะครับฉะนั้นถามว่าคนในอดีตสมัยซอฮาบะในยุคก่อนๆนั้นก็เรียกว่ายุคซะลัฟคือเขามาก่อนนะครับยุคซะลัฟเช่นอย่างกับกลุ่มชนของบรรดาซอฮาบะตาบีอีตาบีอีนในยุค300ปีแรกเรียกว่ากลุ่มซะลัฟนะครับนี่เรื่องเวลานะเรื่องเวลาตอนนี้ที่ท่านนบีบอกว่ายุคที่ดีที่สุดนั่นคือยุคของฉันนะครับยุคของฉันก็คือหมายความว่าเป็นกลุ่มชนที่อยู่ก่อนคอยรุนนาซิกอรนีซุมมัลละซีนายาลูนะฮุมซุมมัลละซีนายาลูนะฮุมท่านนบีได้บอกว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดคือมุสลิมในศตวรรษของฉันหลังจากนั้นก็คือผู้ที่อยู่ในศตวรรษต่อมาหลังจากนั้นก็คือผู้ที่อยู่ต่อมาหมายความว่าแต่ละศตวรรษนั้นร้อยปีก็แสดงว่าในยุคของท่านนบีดีที่สุดและยุคต่อมาจนกระทั่ง300ปีสรุปใน300ปีแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดของยุคสมัยนะครับของยุคสมัยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเวลาตอนนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ดีที่สุดคนเรานะครับเหมือนอย่างกับใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ห่างกันไม่นานพ่อแม่จากไปและที่เหลืออยู่คนที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่มันก็ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับพ่อแม่พ่อแม่จากไปเราเนี่ยจะรู้เรื่องของพ่อแม่ดีกว่าคนอื่นถึงว่าช่วงเวลาที่ดีนะช่วงเวลาที่ดีพ่อแม่เราเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็คุกคีอยู่กับพ่อแม่แล้วพ่อแม่จากไปนั่นแหละหรือว่าเราเนี่ยเป็นยุคที่ดีเพราะได้อยู่กับพ่อแม่ที่มีคุณธรรมก็หมายว่าอยู่ใกล้ชิดฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีในช่วง300ปีก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดนบีบอกว่าอย่างนั้นนี่คือพูดถึงเรื่องเวลาส่วนประการที่2เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหา
ที่เราเรียกว่ากลุ่มสลัฟเนื้อหาในอดีตหมายความว่าอะไรเราอย่าได้มีความเข้าใจว่าสลัฟนั้นเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดต่างหากที่มีแนวความคิดที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่ใช่กลุ่มสลัฟนั้นยึดถือแนวทางอย่างไรใน300ปีเขายึดถือแนวทางตามกีตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็คือในยุคที่เรียกกันว่ายุคสลัฟยุคสลัฟนั้นก็คือเรื่องเนื้อหาก็ยึดถือกีตาบุลลอและสุนนะมิใช่ในเรื่องของการจะไปตั้งแนวทางใหม่นะให้เข้าใจนะครับประเดี๋ยวว่าเราเนี่ยไม่รู้ละเราอยู่เราเนี่ยเป็นกลุ่มของสลัฟเรามีแนวคิดอย่างนี้ไม่ใช่เรามีแนวคิดอย่างนี้หรือว่ากลุ่มนั้นมีแนวคิดอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าสลัฟก็คือผู้ที่ยึดถือตามแนวทางกีตาบุลลอและสุนนะนั่นเรียกว่ากลุ่มสลัฟเอาละในเมื่อมีแยกไปสองนี่อันนี้เนื้อหานะอันนี้เนื้อหาเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าไม่อยู่แต่อิรอซูลฟะกอดอัตออัลลอฮ์ผู้ใดที่ได้เชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลแน่นอนเขาปฏิบัติตามอัลลอฮ์ฉะนั้นตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลุ่มซะลัฟเนี่ยได้เชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายความยึดถือกิตาบุลลอและสุนนะในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยกลุ่มซะลัฟมิได้มีแนวคิดแยกออกมาต่างหากเหมือนกันนักคิดต่างๆไม่ใช่เขาไม่ได้มีความคิดอะไรว่าจะต้องมาตั้งกลุ่มและคิดขึ้นมาใหม่ร่างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เขาได้ยึดถือตามแนวทางจากกิตาบุลลอและซุนนะแล้วก็ถือได้เป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวทางของซะลัฟฉะนั้นจึงสรุปได้อย่างนี้ซะลัฟก็คืออยู่ในยุค300ปีเกี่ยวกับเรื่องเวลาถ้าคนไม่ได้อยู่ในช่วง300ปีก็เรียกว่ากลุ่มซะลัฟถ้าหากว่าแนวทางปฏิบัติตามกิตาบุลลอและซุนนะเช่นเดียวกันก็เรียกว่ากลุ่มซะลัฟได้เราเนี่ยไม่ต้องไปเกิดในสมัยของอิหม่ามชาฟิอีไม่ต้องไปเกิดในสมัยของอบูบักอุมัรแต่เราเนี่ยเรียกกลุ่มซะลัฟได้ถ้าเรายึดถือกิตาบุลลอและซุนนะเข้าใจไหมถ้าเรายึดถือกิตาบุลลอและซุนนะแต่คนที่เกิดในยุค300ปีนั้นก็หมายว่าเป็นคนที่ยึดถือกิตาบุลลอและซุนนะทั้งหมดเลยหรืออันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นไปไม่ได้ที่ว่ามันจะต้องมีคนออกนอกลู่นอกทางต้องมีคนที่มีแนวคิดที่ออกไปจากกิตาบุลลอและซุนนะอันนั้นก็จะมีเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับว่าในแต่ละกลุ่มชนนั้นมีคนดีคนชั่วอะไรทำนองนั้นฉะนั้นเอากันง่ายๆที่นบีรับรองว่าในยุคของฉันนั้นดีที่สุดแล้วก็ยุคต่อมาแล้วก็ยุคต่อมาก็สรุปแล้วตั้งแต่นบีมาก็300ปีถ้าใครอยู่ในยุคนั้นก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็ข้อปฏิบัติก็คือตามกิตาบุลลอและซุนนะนั่นก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับทีนี้บุคคลเหล่านี้นะครับผมก็จะให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอย่างชัดเจนนะครับว่าวะมาอาตากุมุรอซูลุฟะคูซูวะมานะฮากุมอันนุฟันตะฮูนี่ก็คือเป็นแนวทางของสลัฟสิ่งใดที่ท่านรอซูลได้นำมาพวกเขาเหล่านั้นก็จงยึดเอาพวกเจ้าก็จงยึดเอาสิ่งใดที่หมายถึงว่าที่ท่านรอซูลได้ห้ามปามพวกเจ้าก็จงละทิ้งก็สรุปว่าอะไรที่ท่านรอซูลนำมาเราก็ทำอะไรที่รอซูลได้ห้ามเราก็ละทิ้งนี่แหละถือว่าเป็นกลุ่มสลัฟฉะนั้นถ้าแนวทางของสลัฟไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในยุค300ปีท่านนั้นเข้าใจนะต้องให้เข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าแนวทางของสลัฟไม่จำเป็นที่เราจะต้องอยู่ในยุค300ปียุค300ปีแรกอ่ะนะอย่างพวกเรานี่ก็เรียกว่ากลุ่มสลัฟได้ถ้าเรายึดถือกิตาบุลล
และสุนนะท่านนบีได้บอกตารอกตูฟีกุมอัมรอยนีลันกับดิลูมาตะมัสซักตุมบีมากิตาบัลลอยวะสุนนะตะนบีฉันได้ทิ้งของสองสิ่งเอาไว้ให้กับพวกเจ้าถ้าพวกเจ้ายึดมันแล้วจะไม่หลงทางนี่นบีบอกถ้ายึดมันแล้วก็จะไม่หลงทางอะไรหนึ่งก็คือกิตาบัลลอฮ์คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็แบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นบีได้บอกว่าอย่างนี้ฉะนั้นใครก็ตามที่ยึดถือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มซะลัฟเป็นแนวทางของซะลัฟแนวทางของซะลัฟที่บอกโอ้แนวทางเขามียังไงไม่ต้องเลยถ้าเราจะพูดแนวทางซะลัฟก็คือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะก็แค่นั้นแหละฉะนั้นท่านแยกแยะให้ได้นะครับถ้าเวลาที่นบีบอกเวลาที่ดีที่สุดของกลุ่มซะลัฟก็คือ300ปีนะครับอันนี้เราไม่ได้อยู่ใน300ปีนู้นแต่เราก็เป็นกลุ่มซะลัฟได้ถ้าเราได้ปฏิบัติตามกิตาบุลลอและซุนนะนะครับแล้วก็อย่าได้ไปเข้าใจว่ากลุ่มซะลัฟนี่มีแนวคิดตั้งหากมีแนวคิดเฉพาะกลุ่มไม่ใช่ก็คือเอามาจากกิตาบุลลอและซุนนะถ้าในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่ก็แน่ชัดและเกินว่าเรานี่จำเป็นที่จะต้องยึดถือตามกิตาบุลลอและซุนนะฉะนั้นเราจะเรียกเรากลุ่มซะลัฟก็ได้หรือเราจะเรียกอาลีซุนนะอะไรก็ได้แต่ว่าปัญหาก็คือเราได้ยึดถือกิตาบุลลอและซุนนะอันนี้เมื่อมาพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านพี่น้องทั้งหลายเราลองมาดูในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้โดยที่ว่ากลุ่มของซะลัฟเนี่ยได้ยึดถือปฏิบัติอย่างนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้ยึดถือว่าอย่างนี้ที่อัลลอฮฺบอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบูละฟะตะฟัรรอกบิกุมอันซะบีลิซาลิกุมวัสซากุมบิฮิลัลลกุมตัตตะกูนแท้จริงแล้วฮาซาซิรอตินี่เป็นหนทางของฉันที่เที่ยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบัติตามนะและพวกเจ้าจงอย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางต่างๆมันจะทำให้พวกเจ้านั้นแตกแยกจากหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละพระองค์ได้ทรงกำชับให้พวกเจ้าให้ปฏิบัติตามเพื่อที่พวกเจ้าจะได้เกิดความยำเกรงหมายความว่าท่านนบีเนี่ยเคยขีดเส้นขีดเส้นไปทางนู้นขีดเส้นไปทางนี้ให้รู้และนบีก็ขีดเส้นตรงพอขีดเส้นตรงก็บอกว่าอินนาฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันนี่คือเป็นแนวทางฉันที่เที่ยงตรงก็หมายว่าทางเที่ยงตรงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อ่านที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ก็คือนี่แหละเป็นแนวทางของซะลัฟที่ถือปฏิบัติมาฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราพูดถึงตรงนี้ผมก็เคยพูดกับท่านทั้งหลายแล้วว่าทำไมเวลาเราพูดเนี่ยเราบอกว่าอ้างถึงอัลลอฮ์อ้างถึงรอซูลแล้วทำไมเราบอกว่าเรื่องนี้ซะลัฟเขาทำไหมที่เราอ้างว่าซะลัฟทำหรือไม่หรือไม่ทำเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางเพราะซะลัฟเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดใกล้ชิดใครเอาพูดถึงเรื่องเวลาใกล้ชิดบรรดาซอฮาบะห์เอาเช่นอย่างนี่ผมพูดนี่มันจะไปพาดพิงถึงใครแล้วเอากันง่ายๆว่าเราไม่ได้ประโจมตีใครถามว่าเมาลิดอ้าวยกตัวอย่างอัลลอฮ์บอกไว้ไหมมีไหมไม่มีรอซูลบอกไว้ไหมไม่มีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์มีใครทำไหมไม่มีแล้วก็มาพูดถึงซะลัฟพวกซะลัฟซอละซะลัฟนี่มีใครปฏิบัติไหมทำไมเขาจะต้องถึงพูดถึงเรื่องซะลัฟด้วยล่ะเพราะซะลัฟนี่เป็นคนที่ใกล้ชิดระยะเวลาใกล้ชิดไหมใกล้ชิดกับนบีใกล้ชิดกว่ากลุ่มอื่นๆทั้งหมดก็อยู่ในช่วง300ปีที่นบีรับรองว่ามนุษยชาติดีที่สุดนั่นก็คือในยุคของฉันแล้วก็ถัดไปแล้วก็ถัดไปก็สรุปแล้วรวมแล้ว3กูรู3ศตวรรษเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มชนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไม่ทำเอาไม่ทำนี่เราน่าจะจบได้หรือยังอ่ะเราน่าจะจบได้หรือยังถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกรอซูลไม่ได้สั่งแล้วก็ซอบ้าไม่ได้ทำแล้วก็กลุ่มซะลัฟไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮัมบะลี4ท่านก็อยู่ในกลุ่มของซะลัฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำ
ตอนนี้เราต้องนึกอยู่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ทำไมบุคคลเหล่านั้นเลยละทิ้งหรือที่เราทำกันในเมืองไทยเนี่ยหรือในแถบเอเชียหลายๆอย่างที่ในกลุ่มประเทศมุสลิมเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาไม่ถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาแต่พวกเราถือเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยทำไมอิสลามอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยประกาศศาสนาณในกลุ่มนั้นคือหมายว่าในกลุ่มประเทศอาหรับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ประกาศศาสนากับบรรดาซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์ก็ถ่ายทอดต่อๆมาบุคคลเหล่านั้นไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องของศาสนาที่ประเทศไทยเขาทำกันแล้วก็หลุดลอยไปยังไงก็แสดงว่าศาสนาเนี่ยเรารู้มากกว่าก็นั้นเลยแล้วก็ศาสนาเนี่ยถูกประทานนะที่นครมักกะแต่ในขณะเดียวกันที่นครมักกะไม่รู้เรื่องในสิ่งที่คนในเมืองไทยทําหลายๆอย่างแต่คนในเมืองไทยก็แสดงว่ารู้เรื่องมากกว่าในสถานที่ที่นบีได้ประทานลงมาอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะน่าที่จะได้คิดอะไรกันง่ายๆฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายผมก็อยากจะฝากง่ายๆตรงนี้ว่าขอให้เราได้มีความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรในเรื่องศาสนาอันนี้ในเรื่องของศาสนาก็เรื่องของมุอามะละผมจะให้ท่านเข้าใจตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งเพื่อที่ท่านจะได้แยกแยะได้ในเมื่อว่าเป็นเรื่องของศาสนานี่หมายความว่าเช่นอามัลอิบาดะห์เช่นในเรื่องของการทำสิ่งที่จะทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาจะละหมาดอย่างใดถือศีลอดอย่างใดเนี่ยอิบาดะห์ทุกอย่างเนี่ยเรารอคำสั่งใช้ทำไรดีนะเรารอคำสั่งใช้ถ้าไม่ใช้ทำไม่ได้ถ้าไม่ใช้ทำไม่ได้แล้วก็ไม่ทำนี่คือเรื่องของอิบาดะห์ทั้งหมดเช่นละหมาดเราจะไปเพิ่มอะไรนอกจากที่นบีนำมาเนี่ยเราเพิ่มไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮ์เราซูลไม่ได้ใช้ไม่ได้บอกให้ทำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอิบาดะห์อันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งเราซูลไม่ได้สั่งเราทำไม่ได้เราต้องหยุดหยุดตรงที่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้สั่งเราทำไม่ได้นี่คือเรื่องอิบาดะห์ต่างกันกับเรื่องบุอามะละท่านจะประกอบอาชีพเป็นกรรมกรท่านจะทำธุรกิจค้าขายท่านจะขายของหน้าบ้านจะขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะขายข้าวมันจะขายข้าวหมกอันนี้เป็นเรื่องของมุอามะละเป็นเรื่องของอาชีพอย่างนี้ดูว่ามีข้อห้ามหรือไม่ต่างกันนะถ้าไม่มีข้อห้ามท่านขายไปจะขายก๋วยเตี๋ยวจะขายข้าวหมกจะขายข้าวมันเป็นสิทธิของท่านถ้าไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าวันใดท่านขายหมูอ่ะอันนี้เป็นข้อห้ามแล้วอันนี้เป็นข้อห้ามถ้าไม่มีก็แสดงว่าในเรื่องที่ไม่มีก็ห้ามท่านก็เลือกเอาท่านจะประกอบอาชีพอะไรอย่างผมประกอบอาชีพสอนหนังสือท่านทำธุรกิจก็อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าไม่มีข้อห้ามท่านทำไปเหมือนอย่างผมยกตัวอย่างอย่างชาวไร่ชาวนาของผมเนี่ยว่าผมมีที่ดินผมจะปลูกผักผมจะปลูกข้าวแล้วก็ผมจะปลูกต้นหมากรากไม้อื่นๆแล้วแต่ถ้าไม่มีข้อห้ามแต่วันใดถ้าไปปลูกกัญชาไม่ได้อันนี้มีข้อห้ามต้องหยุดฉะนั้นต่างกันนะครับถ้าเรื่องอิบาดะห์ถ้าไม่มีข้อใช้ทำได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีข้อใช้ทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรื่องโดยทั่วไปถ้าไม่มีข้อห้ามทำไปทำไปเนี่ยมันง่ายๆอย่างนี้แล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกันนะครับผมเคยพูดแล้วตรงนี้เรื่องจริงนะครับเราจะต้องมีความเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ทรงสร้างเรานะครับสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายให้อยู่รวมกันมนุษย์สัตว์ต้นหมากรากไม้ผ
ูเขาอะไรต่างๆให้อยู่รวมกันทั้งหมดเนี่ยในเมื่ออัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายมาเนี่ยบุหรือว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยคือมนุษย์นะเอากันว่าที่รู้กันมนุษย์ทำไมอัลลอฮ์ให้ประเสริฐกว่าอัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาอัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกอัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยมีแนวทางอัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยมีความรับผิดชอบเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่วางแนวทางให้มนุษย์เนี่ยรับผิดชอบอันนี้ในเมื่ออัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้มนุษย์รับผิดชอบมนุษย์รับผิดชอบอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์รู้ดีคือพระองค์สร้างมาด้วยกับพระองค์เองเนี่ยพระองค์รู้ดีกว่าใครๆทั้งสิ้นเราอย่าว่าแต่สิ่งอื่นเลยแม้แต่มนุษย์ในการเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้ดีเท่ากับตัวของเขาเราไม่รู้ดีเท่ากับใครเนื่องจากเราอาจจะรู้คนนี้ผิวเผินแต่เรื่องจริงคนนี้เขาอาจจะมีอะไรที่นอกเหนือจากที่เรารู้มากมายแต่อัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องการที่วางแนวทางให้มนุษย์ปฏิบัติตกลงก็ใช่ละหมาดหาเวลาจะให้ถือสะดดเดือนรอมฎอนทั้งเดือนจะให้ถือสะดดตั้งแต่ไหนถึงไหนให้รอซูลมาบอกอัลลอฮ์รู้ดีว่ามนุษย์เนี่ยจะทำได้ไม่ได้แค่ไหนอัลลอฮ์ก็ให้มาในเมื่ออัลลอฮ์ให้แนวทางมาเนี่ยแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ให้ยิบรีลมาบอกยิบรีลมาบอกกับใครยิบรีลมาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ในเมื่อยิบรีลมาบอกเนี่ยมาบอกแล้วก็มาบอกกับท่านนบีพอมาบอกกับท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นมุชัรเรียะเป็นผู้วางบัญญัตินบีแปลเป็นผู้ละมุบัยยินเป็นผู้มาชี้แจงแล้วก็มนุษย์คือพวกเราเนี่ยเขาเรียกมุตตะบิยะผู้ตามมันก็พอดีลงตัวพอดีไม่ต้องมีอะไรมากมายที่มันซับซ้อนอะไรจนมนุษย์เนี่ยทำเข้าใจไม่ได้ไม่ใช่เลยผมพูดแค่นี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่น่าที่จะเข้าใจไม่ได้เลยอัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์วางบัญญัติให้เราปฏิบัติก็ถูกต้องเหมาะสมแล้วถ้าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราแล้วคนอื่นวางเนี่ยถามว่ามันจะเหมาะสมได้ไหมเหมาะสมไม่ได้จะรู้ได้ไงมนุษย์มีความสามารถแค่ไหนอะไรแค่ไหนหรือให้มนุษย์วางในกันเองก็ไม่ได้คนที่นี่ต้องการที่จะละหมาดวันละ7เวลาแต่คนมันผมต้องการ3เวลาแต่มาอีกที่นี่ต้องการ2เวลาแล้วมันจะพอดีแล้วมันจะเหมาะสมกันได้ไงเอาความเหมาะสมที่มนุษย์ต่างคนต่างวางนี้ได้ไหมไม่ได้แต่อัลลอฮ์วางมาให้นบีมาบอกตูม5เวลาจบมนุษย์ทุกคนนี่เหมาะสมอยู่ตรงไหนก็เหมาะสมและอิสลามที่อัลลอฮ์วางเนี่ยเหมาะสมกับคนทุกที่และก็ทุกระดับเราจะเห็นแนวอิสลามเนี่ยคนป่าคนเขาคนเกาะอะไรต่างเนี่ยยอมรับอิสลามได้และก็คนที่เป็นราชาคนที่เป็นผู้นำของประเทศก็ยอมรับอิสลามได้นั่นแสดงอิสลามเนี่ยมันเหมาะสมกับคนทุกคนและก็ทุกทวีปทุกส่วนแต่ถ้าให้มนุษย์วางเนี่ยมนุษย์วางกฎหมายในประเทศไทยประเทศอื่นเอาไปทำไม่ได้หรือแม้กระทั่งที่เรียกกันประชาธิปไตยดังยุโรปเขาคิดกันมาก่อนหรืออะไรก็ตามแต่มาใช้ในกลุ่มประเทศที่มาเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยก็ยุ่งยากทำไม่ได้หลายๆอย่างฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ผู้ที่เหมาะสมในการวางบัญญัติก็คืออัลลอฮ์ในเมื่ออัลลอฮ์วางแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีเนี่ยมาบอกโดยให้ยิบรีลเนี่ยนำมาบอกกับท่านนบีและนบีก็บอกบรรดาซอฮาบะห์เราก็ติดต่อตามกันมาเรื่อยแล้วนบีก็รับรองว่า300ปีแรกเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดยุคดีนี่ก็หมายความว่า2ประการที่ว่า1เวลาใกล้ชิดเราใกล้ชิดกับใครแน่นอนเหลือเกินเราสามารถที่จะรู้รายละเอียดของคนคนนั้นได้เหมือนอย่างกับเราที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่จากไปเราอยู่มาอีกไม่กี่ปี
แล้วคนอื่นที่หยุดต่อมาหลายปีเนี่ยย่อมสู้เราไม่ได้เพราะเราใกล้คิดกว่าอันนี้เราย่อมจะรู้ดีกว่าสองในข้อปฏิบัติว่าคนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีนั้นน่ะท่านนบีทำอะไรแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเนี่ยย่อมที่จะเห็นอะไรที่ได้ชัดเจนกว่าฉะนั้นรายงานทันทีเนี่ยคนที่ใกล้ชิดรายงานไปรายงานไปจนกระทั่งถึงนบีมันก็ใกล้ชิดอันนี้ผมจะให้ท่านเข้าใจง่ายๆว่าทำไมเราจะต้องตามกีตาบุรอและสุนนะเพื่อที่จะได้รับรางวัลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในวันเกียรติมานั้นผมยกตัวอย่างให้เคยพูดไปแล้วหรือยังไม่ทราบถ้าพูดไปแล้วก็เป็นการย้ำกันแล้วกันโลกของเราเนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยเปรียบเสมือนโรงงานนะครับเปรียบเสมือนโรงงานท่านเข้าใจนะเปรียบเสมือนโรงงานโลกทั้งโลกเนี่ยเปรียบเสมือนโรงงานโรงหนึ่งในโรงงานเนี่ยถามว่าหนึ่งมีอะไรมีเจ้าของสองมีผู้จัดการสามก็คือมีคนงานมีคนงานที่จะปฏิบัติตามแต่นี้ในสามส่วนเนี่ยเราก็ดูเหมือนกับอัลลอฮ์นี่เป็นเจ้าของโรงงานเป็นโลกนี่เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดสรุปแล้วคนที่สร้างโลกนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเจ้าของโรงงานชื่อนายกเป็นเจ้าของโรงงานประกอบการอันหนึ่งโรงหนึ่งในเมื่อเป็นเจ้าของโรงงานแล้วเนี่ยถามว่าแล้วก็เจ้าของโรงงานเนี่ยให้ใครมาดูแลอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีมูฮัมมัดก็หมายถึงท่านเจ้าของโรงงานก็ให้ผู้จัดการใช่ไหมมันจะมีผู้จัดการผู้จัดการก็ดูแลตอนนี้ผู้จัดการเนี่ยมาดูแลเนี่ยถืออะไรมาถือคู่มือมาคู่มือการบริหารที่ได้รับคำสั่งมาจากเจ้าของโรงงานอัลลอฮ์ก็ให้อัลกุรอานกับท่านนบีมาเอามาประกาศนี่ก็คือเหมือนกับผู้จัดการถืออะไรถือคู่มือมาก็คืออัลกุรอานในเมื่อถือคู่มือมาแล้วเนี่ยแล้วถามว่าพวกเราเนี่ยเรียกว่าอะไรคนงานคนทำงานตอนนี้คนทำงานเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่เชื่อเจ้าของที่สั่งมากับผู้จัดการและไม่สนใจกับคู่มือที่ผู้จัดการเอามาบอกเนี่ยถามว่าเราจะเป็นคนงานในโรงงานนั้นได้ไหมเราจะเป็นคนงานในโรงงานนั้นได้ไหมไม่ได้ถือว่าเราไปสมัครงานแล้วเราไม่ฟังดังนั้นเจ้าของโรงงานจะสั่งมายังไงผู้จัดการจะมาชี้แจงยังไงคู่มือจะให้ยังไงก็ไม่สนใจเราจะทำงานตามใจเราเจ้าของโรงงานบอกเข้าทำงาน8 โมงเช้าเรา10 โมงก็ได้เขาให้เลิก5 โมงเย็นเราบ่าย2 โมงเลิกแล้วทำงานก็ไม่ได้จริงจังอะไรทำงานประเภทไม่ยอมกินข้าวกลางวันไม่กินข้าวกลางวันคนก็ว่าดีดิไม่กินข้าวกลางวันเนี่ยหมายความว่าไงเช้าชามเย็นชามกลางวันไม่ได้กินเช้าชามเย็นชามไงคือหมายว่าทำขอพิธีคือไม่กินข้าวกลางวันไองานประเภทพวกนี้ก็ไม่ได้ผลสรุปแล้วว่าพอเวลาคนทำงานอย่างนี้ในโรงงานเนี่ยเวลาสิ้นเดือนแล้วเนี่ยถามว่าจะไปรับเงินเดือนกับเขาเนี่ยผมว่าจะทันได้รับไหมจะทันสิ้นเดือนไหมนั่นในโรงงานน่ะคือเจ้าของไล่ออกได้แต่ถามว่าในดุนยาเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไล่ออกเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปอยู่ที่ไหนเรามีแผ่นดินอื่นเหรอไม่มีที่อยู่คนเราถ้าไล่แล้วมีที่ไปนะไม่มีปัญหานะถ้าไล่แล้วมีที่ไปไม่มีปัญหาถ้าไล่แล้วไม่มีที่ไปนี่ปัญหาใหญ่เอาท่านลองคิดดูดีไล่แล้วเราไม่รู้จะไปไหนเนี่ยคือปัญหาใหญ่ถ้าไล่แล้วเรามีที่ไปไม่มีปัญหาเหมือนเราเข้าบ้านใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาปิดประตูหมดแล้วไล่เราเนี่ยอันตรายนะอันตรายเราไม่มีที่ไปหาทางออกไปได้พวกก็จะรุมเอาเลยแต่ถ้าหากว่าอ้าวมึงไปได้เลยแต่ประตูออกมีทางออกดีกว่าเราได้มีโอกาสที่จะได้ไปอื่นดังนั้น
แผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยทุกกระเบียดนิ้วทุกที่ทุกทางเป็นของอัลลอฮ์หมดแล้วก็ถากว่าเราเนี่ยทำงานไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะทำงานในโรงงานไม่ได้แล้วเราจะไปไหนเขาเรียกว่าอยู่ได้ก็ต้องอยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่อยู่ได้อยู่ไม่มีปัญหาอยู่ไม่ได้แล้วต้องอยู่เนี่ยคือเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องที่จะต้องลำบากมากฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายลาตักนาตูมีรอห์มะตินละอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าจงอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจในข้อปฏิบัติว่าเวลาเจ้าของโรงงานสั่งคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ผู้จัดการมาบอกถือคู่มือมาตกลงว่าคู่มือก็คือกีตาบุลลอห์นะครับคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็ท่านผู้จัดการที่มาบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอันนี้แหละเป็นแนวทางของซะลัฟใครปฏิบัติอย่างนี้ได้ยึดถืออย่างนี้เรียกว่าซะลัฟซอละห์ซะลัฟซอละห์นี่หมายความว่าบรรพชนที่มีคุณธรรมในอดีตซะลัฟก่อนซอละห์แปลว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับลูกที่เป็นลูกซอลแล้วและเป็นคนที่มีคุณธรรมก็ถือปฏิบัติตามแนวทางอย่างนี้เรียกว่าซะลัฟซอลแล้วจนกระทั่งถูกขนานนามให้กับคนที่ยึดถือตามแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะนั้นเรียกว่าซะลัฟซอลแล้วนะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายผมก็อยากจะขอฝากในรูปแบบที่ว่าขอให้เราได้มั่นคงกับการที่เราได้ทำหน้าที่ของเรามั่นคงตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็ยังเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในเรื่องของที่จะยึดถือกีตาบุลลอห์และสุนนะผมก็อยากจะได้นำทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายอีกสักเล็กน้อยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยะซิลลาฮะวะรอซูละฮูวะยะตะอัดดะฮุดูดะฮูยุดะคิลฮูนารันคอลิดันฟีฮาวะละฮูอะซาบุนมุอินซึ่งมีความว่าอย่างนี้นะครับและผู้ใดได้ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์และล่วงละเมิดขอบเขตของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงทำให้เขาสู่นรกพำนักตลอดกาลอยู่ในนั้นและเขาจะได้รับการทรมานอย่างต่ำต้อยที่สุดคือตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจว่าคนที่จะคิดทรยศหรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติเนี่ยนะครับผมอยากจะให้พวกเราได้คิดกันง่ายๆว่าการที่เราได้รับการโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ว่าแตกต่างกว่าสัตว์โลกอื่นแตกต่างกว่าสัตว์โลกอื่นมากมายเนี่ยถ้าเรามองแต่ละส่วนในร่างกายของเราเนี่ยก็น่าที่จะมีการขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากไม่ว่าจะเป็นมือก็ดีเท้าก็ดีหรือว่ามันจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สัตว์โลกอื่นเนี่ยไม่เหมือนเราสัตว์โลกอื่นเนี่ยไม่สะดวกไม่สบายกับเราสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงว่ามันลำบากกับเรานะแต่เราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราว่าสัตว์โลกอื่นเนี่ยโง่สัตว์โลกอื่นเนี่ยสติปัญญามันไม่เหมือนมนุษย์แต่ว่ามันมีหลายอย่างที่เราน่าจะได้คิดจากสัตว์โลกอื่นบ้างอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยให้เราได้พิจารณามองสัตว์ต่างๆหรือมองอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่เป็นแบบอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบเนี่ยมากมายผมเคยยกตัวอย่างนะครับว่าพวกในกลุ่มที่อาหรับเนี่ยเขาจะว่าลาเนี่ยมันโง่ที่สุดลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่โง่มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมขนาดหางมันเปียกน้ำมันหัวตากแดดโง่ฉลาดเลยรู้นะ
หางเปียกน้ำมันก็ต้องหางตากแดดเองแล้วก็หัวเข้าร่มอ่ะหางเปียกน้ำมันเอาหัวตากแดดแล้วก็หางเข้าร่มแต่นี้แล้วว่าลาเนี่ยมันโง่ขนาดเนี้ยนะรู้ไหมแล้วอ่ะลากับคนเนี่ยมันต่างกันยังไงลาเนี่ยมันทำผิดเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยมันจะทำผิดครั้งหนึ่งแล้วอีกทีหลังไม่ผิดแล้วเอาดูผมเคยไปอยู่ในอียิปต์ในลิเบียเนี่ยลานมันลากรถพอมันลากไปเนี่ยไอเด็กที่มันนั่งที่รถลาเนี่ยมันก็เอาไอ้หญ้าผูกปลายไม้ผูกปลายไม้แล้วมันก็หย่อนไปข้างหน้าลาหย่อนไปข้างหน้าลาลามันก็วิ่งครับพอวิ่งไปเร็วไอ้หญ้ามันก็ไปเร็วไม่ได้กินนะก็วิ่งไปอยู่เงี้ยวิ่งไปเงี้ยมันก็ทำให้มันวิ่งเร็วไงไม่ต้องดีก็ล่อให้มันวิ่งตามแล้วก็วิ่งเร็วเท่าไหร่ไอ้ยามก็ไปเร็วเท่านั้นมันก็กินไม่ได้ลามก็วิ่งมันนั่นวิ่งตามยาพอวิ่งตามยารถมันก็ได้เร็วอันนี้ถ้ามันลากรถเนี่ยไปตกหลุมนะขาไปเนี่ยพอตกหลุมแล้วเนี่ยขากลับไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องดึงเชือกพอเราถึงตรงหลุมมันเลี่ยงไม่ตกหลุมแล้วนั่นก็คือหมายว่ามันจะทำผิดเพียงครั้งเดียวขาไปขากลับเนี่ยไม่ผิดแล้วนี่คือลาเท่ากับว่ามันไปเที่ยวเดียวเนี่ยผิดแล้วขากลับมาเนี่ยไม่ผิดมันจำว่าตรงที่เมื่อกี้ตกหลุมแล้วพอมาย้อนกลับมามาถึงตรงหลุมมันเลี่ยงเลยไม่ตกหลุมแต่คนเราเนี่ยทำผิดวันกี่หนเมื่อวานซื้อมาเดลมาซูโบมาเช้าก็ดูมาเดลมาอีกวันหนึ่งสองรอบสามรอบก็จนกระทั่งญี่ปุ่นนี่เขางงกับคนไทยงงคนไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นจับคนไทยได้เนี่ยจับลงโทษหนักเขาบอกคนไทย5คนทำไมมีขโมย10คนคนไทย5คนเนี่ยมีขโมย10คนก็ขาไปมันเอารอบหนึ่งขากลับมันเอาอีกรอบตกลงว่ามันเหมือนสองรอบสองรอบเลยสิสองรอบก็เท่ากับคูณไปสิก็สุดขาไปแหละไปห้าคนเนี่ยขโมยไป5ชิ้นของกลับมาอีก5ชิ้นขโมย5คนแต่เอ๊ะทำไมคน5คนแต่ขโมยมี10คนเหมือนกับตอนที่พวกเราอยู่ที่ลิเบียเนี่ยเขาก็ปลูกไอ้ต้นแอปเปิ้ลอะไรชายถนนเนี่ยเยอะพวกเราขาไปตลาดกันก็ผ่านพอผ่านไปก็เก็บไปคนละลูกลูกพอกลับมาเอาอีกคนละลูกละลูกสรุปแล้วไปก็5คนก็5ลูกกลับมา5คนก็อีก5ลูกจนกระทั่งจากของก็ไม่เห็นปลูกไว้ตั้งเมื่อไหร่พูดภาษาแบบปลูกไว้ตั้งเมื่อไหร่เนี่ยคือที่นู่นคนเขาใจดีเห็นไหมคนเขาใจดีต้นไม้อะไรเนี่ยเขาก็ให้กินนะพวกเราก็ได้ใจบางทีได้ใจไม่ได้ใจเปล่าขึ้นไปเก็บบนต้นเลยเก็บบนต้นไม่เก็บเอาอีกนะหนักไปกว่านั้นอีกคนไทยเนี่ยอะไรไม่ได้คนไทยเนี่ยเขาบอกว่าชอบลามยังไงล่ะคือเขาให้เก็บให้เอาไปแล้ววันหลังพอเขาใจดีแล้วขึ้นต้นพอหลังใจดีนะไปทำเครื่องหมายไว้เลยลูกของไข่ของไข่แหมหนักไปจองไว้เลยเอาเชือกขึ้นไปผูกไว้นะว่าตรงนี้ของเราอันนี้ของเราไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้เลยทั้งๆที่ว่ามันไม่ใช่ของเราไปทำเอาไว้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะขอฝากกับพวกเราอะการที่เราได้มาทำความเข้าใจและเพื่อที่จะไปบอกกล่าวกับทุกคนนะครับเราจะต้องมีการแสดงออกเรื่องการขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามาทั้งเรือนร่างก็ดีทั้งอาหารการกินที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยเราได้อย่างสมบูรณ์มากอัลยามะอัคมันตุละกุมดีนะกุมอัตมามตุอะไรกุมเนี่ยมาตีวารอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะวันเนี้ยใครไปทำฮัจญ์ที่มักกะนะก็รู้กันพอไปถึงทุ่งอารอฟาห์นะครับเป็นวันที่อัลลอฮ์ให้อายะอัลกุรอานอายะสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานก็นบีเสียชีวิตแต่มันมีอีกอายะหนึ่งที่
ที่หลังจากยอมอักมันตุลกรมดินกรมเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอากามเกี่ยวเรื่องบทบัญญัติแล้วก็อายานี่ถือเป็นอายาสุดท้ายฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ศาสนาสมบูรณ์ให้เนี่ยมาสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างอันนี้เนี่ยมาต่างที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยสมบูรณ์ยังไงเรื่องอาหารการกินอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาโดยไม่ให้อาหารไม่มีอัลลอฮ์ให้อาหารการกินแต่นี่บางคนบอกกับประเทศนั้นไม่มีอาหารจะกินประเทศนี้มีอาหารคำว่าไม่มีอาหารจะกินเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะว่าที่บางประเทศยากจนอย่างที่ประเทศผมไปประเทศมาลีเนี่ยจนจริงๆจนเอาหน้าเกลียดจนมากพอผมไปเนี่ยผมเป็นแขกของรัฐบาลนะไปนอนบ้านดินไปนอนบ้านดินดินเขาก่อขึ้นมาแล้วก็นอนในนั้นแหละบ้านดินอันนี้ที่จนนะเพราะว่าถูกรีดไถถูกกดขี่กบเหงฝรั่งเศสไปปกครองฝรั่งเศสเนี่ยปกครองแล้วจะไม่ให้ความเจริญต่างอังกฤษท่านดูนะครับเขมรก็ดีลาวก็ดีแล้วก็พวกนั้นอ่ะฝรั่งเศสปกครองเวียดนามเนี่ยถ้ากลุ่มทางฝรั่งเศสปกครองเนี่ยคือจะรับความเจริญน้อยมากไม่มีความเจริญเพราะว่าฝรั่งเศสมีคติอยู่อย่างนี้ว่าปกครองคนโง่สบายกว่าปกครองคนโง่สบายกว่าคือหมายว่าคนถ้ามันโง่แล้วมันไม่ทำอะไรแล้วละปกครองแบบนั้นละสบายแต่ว่าถ้าหากทางมาเลเซียสิงคโปร์อะไรพวกนี้อังกฤษนี่ก็หมายความเจริญก็มีเขาทิ้งไว้ให้เยอะกว่ามีการศึกษามีอะไรต่างๆฉะนั้นในเรื่องต่างเหล่านี้แล้วก็เรื่องทรัพยากรเนี่ยผมไม่อยากจะพูดนะครับทรัพยากรเนี่ยประเทศที่ไปหมายถึงไปล่าเมืองขึ้นเขาเนี่ยจะเป็นอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีเนี่ยดูที่ไปสูบเข้ามาเนี่ยแล้วก็เอามาสร้างในบ้านของตัวเองอะประเทศยุโรปที่เจริญทุกวันเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนนะไปดูนะผมไม่อยากจะเรียกอย่างอื่นเรียกว่าบ้านก็แล้วกันบ้านที่เป็นใหญ่ๆเขาจะเรียกอะไรก็เรียกกันไปเถอะมากมายก่ายกองก็ถามว่าไปเอาเงินมาจากไหนฮะไปเอาเงินมาจากไหนก็เงินจากการที่ไปล่าเมืองขึ้นเข้ามาแล้วก็กอบโกยเอาเข้าประเทศมีดังมากมายก่ายกองจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทำไมคฤหาสน์อะไรมันใหญ่ๆสวยๆทำไมกลุ่มประเทศแอฟริกาที่ถูกขูดรีดมาเนี่ยมันอยู่บ้านดินยังไม่เลิกเลยสิ่งต่างๆนั้นแสดงไปเอาของเขามาฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้อยากจะบอกพวกเราทุกวันที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยให้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเรามีอะไรหลายๆอย่างอัลลอฮฺประทานให้มาวิธีการก็คือหมายความว่าอัลลอฮฺให้มาในทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยให้ทุกส่วนในร่างกายเราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮฺในแต่ละส่วนไปเลยให้ขอบคุณอัลลอฮ์ในแต่ละส่วนอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาขอบคุณอัลลอฮ์โดยใช้สติปัญญาก็คือคิดในสิ่งที่ดีนี่เขาเรียกขอบคุณในแต่ละอวัยวะทุกส่วนไม่ใช่ว่าทุกส่วนที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ในเรื่องของความเนี่ยมะเป็นความเมตตาแต่เวลาขอบคุณอัลลอฮ์ใช้ปากปลายลิ้นอย่างเดียวขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ใช่การขอบคุณอัลลอฮ์มันจะขีดปลายลิ้นอย่างเดียวในทุกส่วนของอวัยวะเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ได้ทั้งสิ้นยกตัวอย่างง่ายๆสติปัญญาของเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มาเหนือกว่าสัตว์โลกหลายเนี่ยเราก็ต้องคิดในสิ่งที่ดีคิดที่สร้างสรรค์เราต้องคิดทุกอย่างที่พูดที่ทำแต่จงอย่าทำทุกอย่างที่คิดมีสิทธิ์ติดคุกได้ทำทุกอย่างที่คิดยังไงถ้าเราคิดอะไรแล้วเราก็ทำเลยคิดอะไรแล้วก็ทำเลยโดยที่ไม่ได้พิจารณาดีไม่ใช่เราจะต้องเป็นคนที่คิดทุกอย่างที่พูดหมายก็ว่าเราจะพูดอะไรเราก็คิดก่อนเราจะทำอะไรเราก็คิดก่อนคนเราถ้าคิดก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็พูดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่พอดีและเป็นเรื่องที่เหมาะสมนี่ก็คือเรื่องความคิดถ้าเราจะเอาหูของเราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาเนี่ย
เราเนี่ยอัลลอฮ์ให้หูมาตรงเนี้ยมันเหมาะสมที่สุดแล้วก็ได้ยินแล้วก็ฟังแล้วเอาหูนี่ขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงแล้วก็ฟังกุรอานฟังการบรรยายนี่แหละขอบคุณอัลลอฮ์แล้วนะครับไม่จะไปฟังคนด่ากันอะไรกันเวลาเขาบรรยายก็ต้นเดิมอีกแล้วต้นเดิมอีกแล้วแต่เวลาใครด่ากันเนี่ยไปแอบเลยย่องฟังบางคนมีป้องหูอีกนะป้องหูป้องหูกลัวจะไม่ได้ยินชัดพอไปป้องหูเนี่ยบางคนนะครับส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนจบก็มาพอจบก็มาแล้วเนี่ยขึ้นบรรยายบรรยายจะให้ลูกก็พูดดีเรียบร้อยดีก็มีการพูดจาเกินเลยไปบ้างอะไรไปบ้างพอลงมาพ่อเขาว่าไงนะบอกกูสาส่งมึงไปเรียนเนี่ยนะมึงมาพูดด่าก็ได้แค่นี้เองเหรอแม่ไม่สะใจย่อคือหมายความว่าอุตส่าห์ส่งไปเรียนข้ามน้ำข้ามทะเลมึงด่าก็ได้แค่นี้เองเหรออย่างนี้มันไม่ได้มันมีบางคนอ่ะไปเรียนกลับมาเพื่อนเขาก็ถามอิหม่ามว่าให้เขาขึ้นคุตบะห์ไหมอิหม่ามก็บอกเอาให้ขึ้นคุตบะห์พอขึ้นคุตบะห์มันก็ด่าหมดหัวขาวหัวดำมันก็ว่าหมดพอครั้งที่สองเขาก็ถามอิหม่ามว่าจะให้ขึ้นไหมอิหม่ามบอกอ้าวให้มันขึ้นคุตบะห์อีกครั้งหนึ่งมันขึ้นไปมันก็ต้นเดิมพอหนที่สามนั้นแหละไอ้คนนั้นก็ถามอิหม่ามใช่มันขึ้นคุตบะห์ไหมอิหม่ามบอกไม่ต้องเอาไปผูกไว้โคนกอไผ่แล้วก็เอาหญ้าให้มันกินด้วย แถววันผมเนี่ยไอ้ที่ผูกไว้โคนกอไผ่น่ะคืออะไรเขาเรียกอะไรควาย คือพวกเรารู้นะคือไปผูกเอาไว้อิหม่ามบอกแม่มันขึ้นไปหนนึงก็แล้วสองหนก็แล้วพอหนสุดท้ายก็ไม่ได้ตอนนี้มาพูดเรื่องขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ใช้หูใช้ตาใช้ต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานวัลลอฮุอะคอรอญะกุมมินบูตูนิอุมมะฮาติกุมลาตะอ์ลามูนชัยอะวะญะอะละลากุมุสซะมาวัลอับซอรวัลอัฟจิดะลัลละกุมตัชกูรุนหมายว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเจ้าเนี่ยออกมาจากครรภ์มารดาของพวกเจ้าในสภาพที่พวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยเราเกิดมาออกมาจากครรภ์มารดาของเราเนี่ยถามว่าเรารู้อะไรไหมเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นแล้วพระองค์ก็วาจาอัลกุบุซัมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ยินวัลอับซอรอและก็ให้มองเห็นเพราะว่าให้ได้ยินก่อนที่อัลลอฮฺเรียงคำว่าได้ยินก่อนเนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยเรื่องการได้ยินมันจะได้ยินก่อนเห็นพอเห็นนี่มันหลายวันนะกว่าจะลืมตานะหลายวันแต่คนแต่ก่อนบอกต้อง7วันแต่เดี๋ยวนี้เด็กมันก็อาจจะมีพัฒนาการแล้วมันจะลืมตาเดียวแล้วก็แล้วแต่ว่าได้เห็นเนี่ยมันทีหลังแล้วก็นี่ความคิดวันคือหมายวันเกี่ยวกับเรื่องความคิดก็ต้องมาทีหลังอัลลอฮ์ก็ให้เรียงมาพอเรียงมาละอัลลอฮ์กุมตัชกุรูนเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้มาอย่างนี้ตอนนี้เราเอาอวัยวะแต่ละส่วนนี่ขอบคุณยังไงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้หูเราก็จะต้องฟังเพราะหูเราเนี่ยถ้าเราได้ยินแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกันกองแล้วก็พิจารณาในการที่จะพูดออกมาในการที่จะทำอะไรเราได้ยินก็เราดูนะครับหูนี่อัลลอฮ์ให้มาสองหูแล้วก็เวลาเราได้ยินอะไรมาเวลาเราจะพูดเนี่ยทำไมมันเหลือออกช่องเดียวเข้าสองช่องออกช่องเดียวเนี่ยเพราะว่าสมองนี่จะต้องกันกองก่อนถ้าได้ยินมาเท่าไรพูดเท่านั้นนะโอ้โหมนุษย์อยู่กันไม่ได้ทะเลาะกันตีกันตายพอได้ยินมาสองหูเนี่ยไอ้นั่นเลยบางคนบอกอู้นี่ได้ยินมาสองหูเต็มๆเลยสองหูไม่พอแถมเต็มๆอีกนะแล้วก็สองหูเต็มๆอันนี้ในเมื่อจะพูดอะไรเนี่ยกันกองอัลลอฮ์ให้สมองอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยหมายก็คิดก่อนว่าที่มันจะออกจากปากเราเนี่ยออกจากปากเนี่ยควรจะออกเท่าไหร่คือไม่ใช่ได้ยินมาเท่าไหร่ท่านนบีบอกมีความหมายโดยส่วนว่าใครก็ตามที่พูดทุกอย่างที่ได้ยินมาถือว่าโกหกถ้าได้ยินอะไรมา
ทุกอย่างพูดเนี่ยเหมือนคนโกหกอ่ะพูดไปคนเราได้ยินวันนึงเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็พูดออกมาให้หมดเนี่ยมันเหมือนคนโกหกอ่ะเอาอะไรมาพูดวะเนี่ยเห็นมั้ยถ้ามันพูดเห็นมาคนพูดเยอะเลยเนี่ยบางคนพูดทุกอย่างใครพูดอะไรรู้เรื่องหมดรู้เรื่องทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องจริง รู้ไปหมดทุกเรื่องไอ้นั่นถูกเบรกเลยเขาบอกมึงนี่จังเหลือเกินนะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวมันถามว่าเรื่องอะไรเรื่องจริงอ่ะแสดงว่าไอ้ที่รู้มาเนี่ยไม่ได้จริงเลยสักเรื่องเดียว อันนี้มันมีฉะนั้นเราขอบคุณอัลลอฮ์ในการใช้หูแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ในการใช้ตาที่มองเห็นอัลลอฮ์ให้มาแล้วขอบคุณแล้วก็ใช้สายตาของเราเลยนะครับเท้าของเราขอบคุณอัลลอฮ์ใช้เท้าแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยทําหน้าที่ก้าวเดินไปไหนวันนี้แล้วก็คนเราเนี่ยจะก้าวเดินไปไหนให้ได้คิดบ้างคนเราจะก้าวเดินไม่ได้คิดไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์บอกดีกว่าวะฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตุบุซิรูนในตัวของพวกเจ้าไม่พิจารณาดูดอกหรือในตัวของเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกไม่ดูเลยว่ามันเป็นยังไงข้อสำคัญที่สุดในแต่ละส่วนอวัยวะนี่จงสรุปได้ตรงนี้ที่เราขอบคุณอัลลอฮ์สุตะลาทุกๆส่วนของอวัยวะก็คือให้แต่ละส่วนของอวัยวะนั้นให้มีความรักความสามัคคีกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับมือเท้าก็ให้มันเป็นเขาเรียกทิศทางเดียวกันตาจมูกหูให้มันเป็นทิศทางเดียวกันคำว่าทิศทางเดียวกันก็คือไม่ใช่ว่าหูก็อยากจะฟังเพลงตาก็อยากจะดูกีตาร์หูก็อยากจะฟังกีตาร์อย่างนี้มันไม่ได้มันคนละทิศทางให้มันเป็นทิศทางเดียวกันก็คือมองไปในทางที่ดีหูก็ฟังในสิ่งที่ดีนี่เขาเรียกทิศทางเดียวกันคนในอวัยวะส่วนหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่สามัคคีกันเนี่ยไม่ได้มันเสียหายตาก็ต้องสามัคคีกันกับเท้าขอโทษนะพูดกันง่ายๆก็คือตากับตีนในภาษาหยาบๆคือจะหยาบหรือเปล่ารู้เรียกตีนกันแล้วกันตากับตีนเนี่ยมันต้องสามัคคีกันนะเท้าเราจะเดินไปไหนตาก็ต้องมองเท้าก็เดินไปถูกใช่ไหมถ้าเท้าบอกมีอยู่วันหนึ่งเขาทะเลาะกันตากับเท้าพอทะเลาะกันแล้วเขาไม่สามัคคีกันตาบอกว่าไม่ดูตีนเท้ามึงจะเดินไปไหนก็เดินตามเรื่องมึงเองก็บอกกูไม่อาศัยมึงก็ได้กูจะเดินของกูเองปรากฏว่ายังไงดูไหมเท้ามันก็เดินไปของมันตาก็ไม่ยอมดูปรากฏว่าเดินไปตำไม้มันตำทองอ่ะพอตำทองตายสรุปแล้วทั้งตาทั้งตีนตายหมดเลยนั่นเพราะไม่สามัคคีกันฉะนั้นพวกเรานะครับอย่าลืมมันเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ว่าถ้าเราไม่สามัคคีกันนะครับเขาเรียกตายยกรังนะครับตายยกรังเราจะต้องมีความรู้สึกที่รวดเร็วหน่อยทุกวันนี้ผมอยากจะพูดว่าพวกเรานี่มีความรู้สึกช้าต่อเหตุการณ์ที่มันจะมาฉกฉวยให้เราไปสู่สิ่งนี้ไม่ดีเนี่ยมันเร็วกว่าเนี่ยที่มือถือเนี่ยบางทีเรื่องดีเนี่ยเราใช้วันนึงไม่กี่อย่างเลยแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเปิดมาจะมีอะไรต่อมีอะไรผมมันไม่เป็นกับเขานะคือก็ลูกๆมันก็เปิดให้ดูบางทีมันบอกใหญ่ไปต่อเลยประเดี๋ยวจะแอบไปดูอะไรไม่ดีก็ดีละก็โทรเข้าก็รับอย่างเดียวโทรออกก็รับอย่างเดียวผมอ่ะนะครับอันนี้ถ้าเราปล่อยไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาฉกฉวยไปแล้วเนี่ยแน่นอนเหลือเกินมันก็จะทำให้เราเนี่ยหมดโอกาสในการที่จะทำหน้าที่ของเราฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายขอให้เราได้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเพราะว่าสิ่งที่จะมาทำให้เราได้หันหลังให้กับแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีอยู่หลายปัจจัยฉะนั้นเราต้องตัดปัจจัยที่ไม่ดีออกไปเพื่อที่เราจะได้เหลือในสิ่งที่ดีเราอย่าพยายามให้สิ่งน้ำในแก้วของเราเนี่ยคือพูดง่ายๆไอ้ที่ไม่ดีพยายามทิ้งไปบ้างทิ้งไปแล้วก็เอาน้ำดีเติมไป
นะครับก่อนจากที่จะน้ำดีใส่เนี่ยน้ำเสียทิ้งก่อนนะน้ำเสียคว่ำทิ้งก่อนวันนี้เราทิ้งแล้วแล้วก็เอาน้ำดีใส่มันก็จะเหลือสิ่งดีๆและสุดท้ายนี้ก็จะขอฝากว่าแนวทางของซะลัฟนั้นแน่นอนเหลือเกินก็คือแนวทางกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ซะลัฟไม่ได้ไปตั้งแนวทางของตัวเองต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ใช่แล้วก็ส่วนเวลานั้นนบีรับรองว่าเวลาที่ดีที่สุดนั่นก็คือในยุคของท่านนบีแล้วก็ต่อมาก็ถือว่าอยู่ในยุค300ปีนะก็เป็นยุคที่มีผู้คนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีก็ย่อมที่จะรู้เรื่องอะไรที่มากกว่าและส่วนเนื้อหาสาระของซะลัฟซอลเลห์ที่พวกเราเรียกว่าเราเรียกกลุ่มซะลัฟก็คือกลุ่มที่ยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับฉะนั้นเราจะไม่มีการที่ว่าจะแยกไปคิดอะไรที่ต่างหากนะครับจึงขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับครับเชิญนะครับคือไม่ใช่สุนนะห์นี่คือมันจะมีอย่างนั้นทั้งหมดหรือเปล่าที่ว่าปฏิบัติตามสุนนะห์ไม่ตามสุนนะห์เนี่ยถ้าเราจะพูดอย่างนั้นมันก็จะเป็นเหมาว่าทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเราเลี่ยงได้แล้วก็เลี่ยงไปแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าในแต่ละคนในแต่ละมัสยิดเนี่ยมันย่อมจะมีข้อปฏิบัติที่ถูกที่ไม่ถูกอะไรอย่างนั้นนะครับก็พยายามใช้คำพูดที่มันครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทำดูแลวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมต้องพูดอีก2งาน3งานชดเชยกับผู้ที่ช่วงเวลาที่อยู่โรงพยาบาลครับก็อย่างไรก็ตามถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องมาอัพไว้ด้วยนะครับเพราะบางทีบางช่วงบางตอนก็ไม่อาจจะผิดพลาดได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.